ดีครับพบกับอะดรีนาลีนรีวิวอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กลางทุ่งนานี่เราจะมารีวิวจักรยานนะครับยี่ห้อ TNX M1000ก็จะเริ่มจากรีวิวด้านล่างเลยครับเป็นดุมครับบอลเบอริงโซลอนสีฟ้าครับด้านหลังที่จริงก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับตอนซื้อมาแต่ว่าพี่ได้ปั่นจนมันดุมแตกไปแล้วครับก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นดุมเวด้านะครับ wow. เป็นดุมบอลเบอริงเหมือนกันครับสีแดงล้อก็จะเป็นล้อ26นิ้วนะครับ 26.5 ยางก็เป็นยางเคนด้าครับส่วนเฟรมก็เฟรมซ่อนสายครับซ่อนสายจากด้านบนนะแล้วก็มาออกด้านล่างส่วนเบรกก็เป็นดิสนะครับเป็นดิสน้ำมันนะครับทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะครับส่วนระบบเกียร์ครับเป็นเกียร์น่าจะ30สปีดนะครับว้าวยี่ห้อก็ยี่ห้อก็ตามนี้เลยนะครับส่วนการเปลี่ยนเกียร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนด้านหลังนะครับกดไปแบบนี้คือเปลี่ยนให้เกียร์เนี่ยเบาขึ้นนะครับปั่นได้เบาขึ้นแต่ถ้าเราจะเอาเป็นเกียร์หนักก็กดด้านหลังครับกดไปข้างหน้าเหมือนกันครับตรงนี้ก็เป็นตัวปรับจานหน้านะครับเหมือนกันครับโบเบกครับเป็นดิสน้ำมันนะครับยี่ห้อก็ตามนี้หน้าข้างหลังส่วนโชคนะครับโชคก็ให้มาใหญ่พอสมควรนะครับและสามารถเปิดปิดได้นะครับ wow. ล็อกได้เปิดได้ปิดได้ครับที่ใส่กระบอกน้ำครับส่วนเบาะก็สามารถปรับความสูงต่ำได้ครับเพียงแค่เลื่อนตรงนี้เลื่อนตรงนี้ก็สามารถขยับได้ครับแต่ความสูงได้โอเคครับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับกดติดตามกด Subscribe ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ